เดินทางมาถึงรอบปัดสิงอย่างยิ่งใหญ่ใน ค่ำคืนวันศุกร์ที่วันที่1กันยายน2,566นหณห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์กรุงเทพมหานครดรสิริการอ้นสนกรานประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์จัดการประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์มิสเอิร์ธไทยแลนด์2023รอบไฟนอลผู้ที่ครองตำแหน่งจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า10ล้านบาทและรับหน้าที่ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยชิง งกุฎเกียรติยศระดับโลกบนเวที m ิสเอิร์ธ2023 Miss Earth 2ม2ิที่ประเทศเวียดนามทางด้านแม่น้องด็อกเตอร์สิริการอ้นสนกรานประธานองค์กรมิสเ Earth ไทยแลนด์มุ่งมั่นจัดเต็มอย่างแตกต่างทั้งในเรื่องของการพาสาวงามไปเก็บตัวประเทศเวียดนาม ในรูปแบบศึกษาดูงานท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสารต่อแนวคิดมิชชั่น for the Earth โดยแม่น้องกล่าวว่าเรามุ่งมั่นตั้งใจเฟ้นหาสาวงามที่จะเป็นตัวแทนประเทศไปไทยไปคว้ามงกุฎมิสเอิร์ธให้สำเร็จสิ่งสำคัญไปกว่าคือการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับจุลภาคที่สามารถเริ่มได้ที่ตัวเรา จนมุ่งไปถึงระดับสังคมระดับประเทศและระดับโลกมีหลายคนถามว่าทำไมการเก็บตัวของมิสเอิร์ธต้องเดินทางไปต่างประเทศนั่นเป็นเพราะอยากเพิ่มเอ NERGY และทำให้เขามีความมั่นใจในทุกย่างก้าวการออกมาสู่โลกกว้างมันคือการส่งพลังให้เขาเพราะในวันข้างหน้าพวกเขาเหล่านี้คือพลังที่จะขับเคลื่อนให้โลกเราหน้าอยู่ค่ะสำหรับบรรยากาศในค่ำคืนพิเศษนี้ เริ่มต้นด้วยการเปิดตัวเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติได้แก่คุณโก้ดกรธีรศักดิ์พันธุจริยาคุณเต๋าทีวีภูภูมิพัฒนธรรมพันธ์คุณหมอหญิงดรบรรลักษณ์ธีรมงคลดีอคาคอสเตอร์คุณหมอสองนายแพทย์นพรัตน์รัตนวราหะนารัตน์คอสเมติกคลีนิกคุณอมรมีมโนผู้ก่อตั้งบริษัทในเครือเอเจกรุ๊ป คุณชาวรินเกษมสุขเจ้าของร้านตำยี่สิบคุณยาวเรีชินวัตนอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติคนที่ยี่สดตรสุนินพลบริษัทดรสุนินเดนท่อคุณนัชชากิจจริยาภูมิรองประธานบริหารโรงพยาบาลวิภาวดี คุณเทวินเรสานนคุณสปายชวันพัฒคงนิ่งมิสเอิร์ธไทยแลนด์2022และคุณน้ำเทศดียาภากฤษณสุวรรณมิสเอิร์ธไทยแลนด์2019และ2020โดยมีใบตองจรีรัตน์เพศโสมมิสเอิร์ธไทยแลนด์2021และอันนบกิตติกุลรับหน้าที่พิธีกรดำเนินงานเปิดเวทีกับโชว์สาวงาม12คนในชุดราตรีกับเครื่องเพชรลำค่าจากสิริไทยเจมส์ เรียกว่าสวยสงา่าทรงคุณค่าพร้อมแนะนำตัวทั้ง12สาวงามก่อนจะมาถึงช่วงเวลาแห่งการรอคอยของการโชว์ความเซ็กซี่ในรอบชุดว่ายน้ำเรียกว่าแต่ละคนจัดเต็มอวดหุ่นสับทําำอาวเีทีร้อนระอุก,กับความงามละลานตาและค่ำคืนแห่งความพิเศษในรอบชุดราตรีนี้ทุกคนต้องปรบมือดังกึกก้องให้กับโชว์พิเศษ จากศิลปินนะัดมีรีร่วมขับร้องในรอบชุดราตรีของ12สาวงามทั้งเสียงร้องอันทรงพลังและความสวยของเหล่าสาวงามเรียกว่าทำเอาเคลิ้มกันไปเลยหลังจากที่ได้โชว์ความสวยงามผ่านชุดต่างๆมาถึงรอบสำคัญนั่นคือการสปีดในหัวข้อ m ิช s i น n for เด e Earth เพื่อฟังทัศนคติของสาวงามโดยมีเวลาตอบคำถามเพียง30วินาทีซึ่งแต่ละท่านตอบคำถามได้ดีไม่แพ้กัน จากนั้นเป็นการประกาศผู้เข้ารอบ8คนสุดท้ายและการประกาศรางวัลที่เษ p อปูล่าโหวตได้แก่โคราเบียลเข้าสู่ความเข้มข้นของการประกวดที่8สาวงามจะต้องเดินแบบชุดว่ายน้ำแนะนำตัวคติประจำใจและตอบคำถามเพื่อเข้ารอบ5คนสุดท้าย เรียกว่าความหนักใจทั้งหมดทั้งมวลตกไปที่เหล่าคณะกรรมการพระสาวงามทุกคนทั้งสวยไหวพริบดีมั่นใจและมุ่งมั่น เหมาะที่จะรังตำแหน่งมิสเอิร์ธไทยแลนด์2023สำหรับสาวงาม5คนที่เข้ารอบจะได้รับมงกุฎทั้ง5มงได้แก่มงกุฎดินมงกุฎน้ำมงกุฎลมมงกุฎไฟที่มีมูลค่ามงกุฎละ2ล้านบาทและรางวัลมงกุฎเอ,อิร์ธมูลค่า10ล้านบาทซึ่งเป็นมงกุฎทองคำจากนั้นเข้าสู่ช่วงอำลาตำแหน่งของคุณสปายชวันพัฒคงนิ่งมิสเอิร์ธไทยแลนด์มิสเอิร์ธ ไทยแลนด์2022พร้อมด้วยคุณฟองโฟมนตรวีเจียนสถิตมิสเอิร์ธวอเตอร์ไทยแลนด์2022คุณแอชลียสรุตามหาสิงมิสเอิร์ธแอร์ไทยแลนด์2022คุณนัชชานัชยามีสมมิสเ Earth ฝ่ายไทยแลนด์2022คุณแมงปอจิตหน้าเก่งการนาะมิสเอิร์ธแลนด์ไทยแลนด์2022และวินาทีสำคัญที่บีบคั้นหัวใจเป็นที่สุด ช่วงเวลาลุ้นระทึกเมื่อพิธีกรประกาศผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Earth Thailand Miss Earth Thailand 2023ได้แก่โคราเบียวจะได้ครอบครองมงกุฎแห่งเกียรติยศประจำตำแหน่ง มูลค่ากว่า10ล้านบาทระยะเวลา1ปีมงกุฎเวียนของรางวัลรวมเงินสดมูลค่า500แสนบาทรางวัลรองชนะเลิศมิสเอ a ร์ h ไทยแลนด์ออฟแลนด์ได้แก่แนนปิยมนลมินยงรางวัลรองชนะเลิศมิสเอ a ร์ h ไทยแลนด์ออฟวอเตอร์ได้แก่ออมสิงวรินทรภูผาดแร่รางวัลรองชนะเลิศมิสเอ a ร์ h ไทยแลนด์ออฟแอร์ได้แก่บิวการชนกสารถีรางวัลรองชนะเลิศมิสเอ t ร์ h ไทยแลนด์ ได้แก่พิงชวันลษลับหมุดเหล็บได้รับมงกุฎประจำตำแหน่งมูลค่า2ล้านบาทระยะเวลา1ปีมงกุฎเวียนของรางวัลรวมเงินสดมูลค่า1แสนบาท Miss Earth Thailand Miss Earth Thailand 2023ปีนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากซีริไทยเจมส์อินเตอร์คอนติเนนทัลแบงกอกวิสดอมคลับ d n a อ m a g ออ PC ประชาชื่น โรงพยาบาลวิภาวดีเอ็นซิริโฮเทลทีพีทีวีเอชดีสามสิบหกวิเยเจ็์แอร์ซิกเนเจอร์คลับเซนจูรี่วอชซีเรียเพอร์ฟูมเทรนนิ่งเอ็มซีเซลฟ์อาคเนะประกันชีวิตเอเจีวบอยตั้มยี่สิบดีอาร์ทาวสเตอร์แกรนยาเอฟเวอร์กราวเวลเนสโอเชียนมารีนารับนักทุบ นพรัตคอสเมติกคลีนิกชาโตเดลลาพพสเซเลนยูสตาอารีพรินเซสเวลเนสเซนเตอร์ดีอาร์ซันอิวอินเตอร์เนชันแนลเดนทอลเซนเตอร์ เนรมิตหนังฟิล์มและนอปารัดคอสเมติกคลินิกแฟนนางงามสามารถติดตามการประกวดรอบไฟนอลและติดตามความเคลื่อนไหว Miss Earth Thailand 2023ได้ทางเพจ Facebook Miss Earth Thailand รวมถึงทางโซเชียลมีเดียของกองประกวดได้แก่ Instagram, YouTube และ TikTok